ังชม Paradox Channel ช่วงดิ้งแรงรังเครื่องดื่มชูกำลังของไอ้หนุ่มพลังมาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้ฮะช่วงต้องทำของหมดเลยอะช่วงดิ้งแรงรังครับผมมาพบคุณผู้ชมอีกครั้งนึงแล้วฮะสัปดาห์นี้นี่ผ่านหน้าฝนไปเรียบร้อยแล้วฝนตกนี่บ้านคุณผู้ชมน้ำท่วมหรือเปล่าฮะเอ้าไม่ท่วมหรอกเลยบอกว่าไม่ท่วมนี่ท่วมเหรอฮะท่วมค่ะบ้านอยู่แถวไหนอะฮะบ้านอยู่เขตภาษีเจริญภาษีเจริญเหรอฮะโอ้เจริญแล้วค่ะภาษีเจริญนี่ควรจะเอาภาษีมาทำให้หมู่บ้านนี่ดีนะฮะผมอ่ะมาดีกว่าฮะสัปดาห์นี้นะจากฝนตกน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยฮะก็จะกลับมาอากาศร้อนนะเป็นธรรมดาช่วงนี้ร้อนอบอ้าวเหลือเกินนะฮะต้องกินอะไรดีคะพี่ต๋องกินน้ำผลไม้เนี่ยดีที่สุดครับผมจะทำให้ร่างกายเนี่ยเย็นฉ่ำชุ่มชื้นนะฮะแล้วก็ขอแนะนำคุณผู้ชมนะครับว่าผลไม้เนี่ยเวลาจะเลือกมาทำแล้วเนี่ยจะใช้โอ้โหเฉลยซะแล้วจะใช้ผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยจะดีที่สุด1ราคาถูก2หาซื้อได้ง่าย3รสชาติเนี่ยจะอร่อยกว่าผลไม้นอกฤดูกาลนะฮะช่วงนี้นี่เดือนประมาณตุลาคมเข้าสู่พฤศจิกายนแล้วใช่ไหมฮะเราก็จะเลือกผลไม้ที่หาได้ง่ายราคาถูกและทำได้มีจำนวนปริมาณน้ำเนี่ยเยอะที่สุดเลยทานได้หลายคนในบ้านโอ้โหทานได้หลายคนปั่นทีเดียวนี่ทานได้ถึงลูกถึงหลานเลยฮะถ้าเอาไปให้ข้างบ้านทานยังได้เลยนั่นก็คือน้ำสับปะรดปั่นครับผมแต่ว่าวันนี้จะแนะนำพิเศษอย่างหนึ่งสูตรนี้ไม่มีใครเคยทำแน่นอนฮะรับรองว่าทานแล้วจะชุ่มคอชุ่มชื้นและจะมีรสชาติที่แปลกพิสดารด้วยเอาไปให้ข้างบ้านที่ข้างบ้านร้องกรี๊ดแน่นอนนะฮะนั่นก็คือเป็นอาหารหลักได้เลยก็ได้นะครับอันนี้เฉลยอุปกรณ์ตลอดเลยนะครับนั่นก็คือน้ำเย็นอะไรหรอน้ำสับปะรดปั่นซอสเย็นตาโฟโอเคถูกนะไปดูส่วนผสมกันเลยส่วนผสมเรียบร้อยกันแล้วนะฮะขั้นเข้าสู่ขั้นตอนวิธีการทำเลยวัตถุดิบหลักนั่นก็คืออะไรล่ะสับปะรดครับถูกต้องเลยสับปะรดเนี่ยนะให้เลือกเลยง่ายๆฮะถ้าดูแบบแห้งๆเงี้ยอันนี้เป็นกฎเลยนะเป็นข้อคิดข้อเตือนใจเกร็ดความรู้เลยถ้าแห้งๆแบบเนี้ยสับปะรดใต้สับปะรดใต้นี่เนื้อจะแบบว่าก็มีพวกเชียงใหม่หาดใหญ่สงขลาเชียงใหม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่นั่นแหละทางใต้อะส่งมาแล้วกันนะสุรุ่งสุร่ายเขาก็ปลูกกันนี่ได้มาแล้วนะสับปะรดใต้จะแห้งกว่าสับปะรดสีราชาสีราชานี่จะเป็นสับปะรดช่ำๆหน่อยแต่แล้วแต่คุณผู้ชมชอบฮะให้เลือกรสชาติที่ชอบแล้วกันนำสับปะรดมาฮะฝานเนื้อลงไปในเครื่องปั่นนี่อันนี้ทีมงานเขาแกะตาสับปะรดออกแล้วเรียบร้อยนะฮะไม่เล่นนะยายไม่เอาไม่เล่นเราก็หั่นลงไปอย่างนี้อย่างนี้นะฮะพยายามดูเนื้อที่แบบอยู่ผิวด้านนอกมันจะกรุบกรอบกว่านะฮะข้างในมันจะเป็นแกนสับปะรดแข็งกว่ากรุบกรอบกว่าก็จริงแต่ว่ารสชาตินี่ไม่ค่อยอร่อยฮะจะไม่ค่อยหวานนะฮะนี่เราก็เลือกลงนี้ลงไปอ่ะประมาณนึงนะฮะแล้วแต่ชิ้นชอบละกันเนื้อหาเนื้อสับปะรดจะแล้วแต่คนชิ้นชอบทีนี้หลายๆคนก็คิดว่าสับปะรดเนี่ยเป็นแกนหลักจริงๆของน้ำปั่นใช่ไหมฮะไม่ใช่เลยอันนี้คือกล้วยอะไรนะจ๊ะกล้วยถ้าเป็นพันธุ์เล็กอย่างนี้เขาเรียกกล้วยเล็บมือนางใช่ไหมนี่ถูกต้องกล้วยเล็บมือนางนะฮะให้เลือกมาตามส่วนผสมที่เราบอกคุณผู้ชมไปนะฮะสองผลนี่นะจ๊ะคนเลือกนี่ก็เลือกที่แบบว่ากึ่งจะเกือบจะสุกแล้วนะฮะแต่ห่างๆนี่ไม่เอาจะแบบว่าไม่มีรสหวานเด็กๆนี่ก็ชอบกินชอบใช่ไหมฮะต้องเลือกกล้วยแบบสุภาพหน่อยใช่ไหมครับทำไมอ่ะครับไม่เอาครับรู้จักพวกสุภาษิตไทยด้วยนะฮะกล้วยน้ำกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าเนี่ยเด็กๆชอบกินใช่ไหมฮะกินแทนอาหารหลักเลยแต่แม่ชอบตักเข้าปากเลยนะคะเอาเหรอครับแล้วก็ป้อนอ๋อเคยเหมือนแม่นกเวลานกเขากินต้องขย้อนอะไรให้ลูกกินนะฮะครับผมแล้วเราก็ปั่นเลยนะฮะมันมีส่วนผสมหลักครับผมอ่ะมาเราก็เปิดเครื่องนี่แหละครับใส่ซอสหรือเปล่าคะใช่สิอ่ะปั่นประมาณนึงละกันพอเนื้อละเอียดนิดหน่อยนะครับ
ยังไม่ถึงไปไหนเลยครับเดี๋ยวจะไปซูมมากแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะปั่นประมาณหนึ่งแล้วครับส่วนผสมหลักที่เราบอกแล้วนะฮะน้ำสับปะรดปั่นซอสเย็นตาโฟเราต้องใช้ซอสเย็นตาโฟถูกต้องเลยคุณแม่บ้านหรือคุณผู้ชมนะฮะที่ทานเย็นตาโฟเสร็จอย่าเทหมดนะเวลาซื้อมาขอเขาแยกน้ำก่อนแยกเสร็จเมื่อกินแล้วอย่าเทหมดฮะให้เหลือน้ำมาไว้แช่ตู้เย็นช่องฟรีซไว้ฮะมันจะใช้ได้หลายสัปดาห์ใส่ลงไปฮะเอ๊เจ้านี้อร่อยด้วยฮะโชคชัย4เจ้าเก่าแล้วฮะเรียบร้อยนะฮะเอามาทีสไลด์แล้วคุณผู้ชมบอกว่าปั่นอุ่นๆเนี่ยมันไม่ค่อยชื่นใจนะฮะปั่นแบบเย็นฉ่ำเลยแล้วกันอันนี้น้ำแข็งเย็นตาโฟผสมชื่อเออจริงครับผมใส่ลงไปนะฮะเดินเครื่องโอ้โหสีสันเป็นไงเหมือนสตรอเบอรี่เลยค่ะใช่นี่ฮะไม่ต้องบินไปถึงเมืองนอกเมืองนาไปซื้อผลไม้ต่างประเทศเลยนะเห็นไหมเราก็ได้แล้วเรียบร้อยลองนะเสร็จแล้วเห็นไหมฮะน้ำสับปะรดซอสเย็นตาโฟแก้วมาจัดจานครับเอ้ยจัดแก้วฮะดิสเพย์นะฮะนี่ออกไปอันนี้บอกเทคนิคฮะยังไม่ต้องเทหมดฮะเทอาจจะเทเกือบค่อนๆนะครับผมเพราะว่าเราจะมีการจัดตกแต่งหน้าก่อนเสิร์ฟจัดใจนิดหนึ่งนะฮะเรียบร้อยนะฮะนี่ใส่ลงไปนะฮะเรียบร้อยคุณผู้ชมหลายๆคนก็คงจะงงนะฮะว่าซอสอินเตอร์โฟน้ำสับปะรดเรียบร้อยแล้วนะฮะตกท้ายเนี่ยมันจะมีอะไรพิเศษที่ทำให้แบบร่างกายชุ่มชื้นนะฮะทำให้แบบเราจิตใจสดใสสมองปลอดโปร่งเรียบร้อยเลยนะฮะกินได้ทางบ้านครับนี่เลยครับผมอะไรคะเจอรี่ให้เลือกเลยนะฮะอย่าไปใช้รูปหมีอย่าไปใช้รูปเต่าอย่าไปใช้รูปและขูดไม่เอาเด็ดขาดรูปพิซซ่าก็ไม่ได้อันนั้นยิ่งไม่ได้เลยให้ดูเลยครับให้เลือกที่หน้าฉลากเลยฮะให้เลือกรูปงูนี่นี่มันไม่ใช่หนอนเหรอพี่เอ้าเหรอให้เลือกรูปหนอนเยลลี่รูปหนอนครับผมนะฮะมันจะเพราะว่าเราจะได้กำไรครับผมพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวกลมๆป้อมๆนะแต่รูปหนอนเนี่ยมันจะยาวเราจะรู้สึกว่าโอ้โหเวลาเคี้ยวคำหนึ่งเนี่ยมันจะไล่มาตั้งแต่ฟันกรามด้านในถึงฟันเขี้ยวของเราเลยมีโปรตีนถูกต้องอันนี้คุ้มค่าที่สุดนะฮะอย่าไปใช้นะรูปเต่ารูปอะไรเนี่ยขออนุญาตใช้มือนะฮะแต่ว่าอันนี้ล้างแล้วเรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะฮะการรับสะอาดใส่ลงไปครับผมอย่างนั้นนะฮะนี่แล้วมันจะเซอร์ไพรส์ด้วยนะฮะเวลาเราทำให้คุณพ่อบ้านหรือลูกๆเนี่ยรับประทานเนี่ยนะเขาก็จะแบบเอ๊ะน้ำอะไรน่ากินจังเลยแต่พอดูดไปเนี่ยมันจะมีอะไรกรุบๆให้เคี้ยวด้วยเรียบร้อยอันนี้ล้างมือเรียบร้อยนะฮะรายการอาหารในการอาหารต้องล้างก่อนนะฮะล้างก่อนนะครับนี่ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยเราต้องซ่อนไว้เวลาว่าดูดเข้าไปจะได้เซอร์ไพรส์ซิงรีอย่างนี้นะฮะตกท้ายเลยครับผมที่จะบอกว่าเป็นสูตรพิเศษเลยนะฮะเย็นตาโฟนี่จะมีหลายอย่างมีลูกชิ้นผักบุ้งมีมีเลือดมีปลาหมึกใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เขาจะไม่ใช้แมงกะพรุนกันแล้วเขาจะใช้เห็ดครับผมกลุ่มเหมือนกันคนก็ดูคล้ายๆแมงกะพรุนเลยแต่จริงมันไม่ใช่ฮะมันเป็นเห็ดครับผมนั่งสักอันก็ทานได้มันคือเห็ดหูหนูขาวฮะลองดูนะฮะตามร้านเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองไม่ใช่ครับต้องไปซื้อเห็ดหูหนูขาวมันหมดเลยพี่แม่ค้าบอกมีอันนี้หนูก็เลยเอามาอ๋อครับผมก็คล้ายๆกันฮะเราเลือกตรงก้านๆมันนะฮะเนี่ยฮะตรงที่มันปลูกตรงดินแกลบอะฮะมันจะกรุบๆคล้ายๆกันครับผมให้เลือกเอามานะฮะแล้วก็เด็ดไปเลยหมดเลยเหรอหมดเลยครับผมมันจะเซอร์ไพรส์มากเนี่ยแล้วมันจะลอยขึ้นมาแบบสวยงามเลยดุดยอดเขาทานน้ำแข็งแอตแลนติกครับผมมีกำลังดังอร่อยจังเลยนะฮะนี่นะฝนลงมาเนี่ยหน่อไม้ขึ้นมาปุ๊บปั๊บเลยเนี่ยโอ้โหฮะดูนะให้ความสดชื่นเนี่ยดูเข้าไปคำนึงนี่ก็สดชื่นจริงๆเลยครับผมครับผมมันต้องมีอะไรเขียวๆด้วยเนาะทำไมอะฮะเดี๋ยวอ๋อดำกินข้าวนิดหน่อยนะฮะใบฝรั่งค่ะโอ้สีสันน่าทานมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราจัดจานเรียบร้อยแล้วก็เอาไปเสิร์ฟเลยแล้วกันนะฮะคุณบาร์เทนดี้แมวเหมียวนะฮะอ่ะเดี๋ยวลาคุณผู้ชมก่อนสิสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมาแนะนำนะฮะเมนูเครื่องดื่มเย็นๆอีกสักเมนูหนึ่งแล้วกันรับรองว่าอร่อยไม่แพ้เมนูน้ำสับปะรดปั่นซอสเย็นตาโฟแน่นอนนะฮะส่วนจะเป็นอะไรติดตามสัปดาห์หน้าแล้วกันสัปดาห์นี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปูนเอาไปเสิร์ฟแล้วเอ๋ก็รออยู่น่าทานจริงเลยอ่ะสีสันอ่ะกลิ่นอ่ะ
ดีกำลังดังอร่อยจังดื่มหรือยังเล่าครับเหนื่อยเหน็ดรสเด็ดสารตีจำชื่อไว้ให้ดีสงเกาหลีตังกุยจับอ่อนเพลียเสียกำลังดื่มตังกุยจับตราแปลงซีฟันคู่สูตรผสมวิตามินตามตู้แช่บริษัทหุ่นซิวเพสัตจำกัดจัดจำหน่ายกระเด็นไปแล้วคุณกำลังชมดอกทีวีสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่รายการฮะโอตาคุ Today ครับแล้ววันนี้ฮะก็เป็นโอกาสพิเศษครับเพราะเราจะเป็นการรีวิวเกมใหม่ล่าสุดกันนะฮะอ่ะวันนี้เดี๋ยวไงก็ขอเชิญพิธีกรร่วมของพี่สองก่อนแล้วกันครับผมพี่สองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเดี๋ยวครับโอ้โหนั่งแน่นๆเลยนั่งแน่นๆเลยเดี๋ยวอะไรพี่สองไปไหนแล้วฮะไม่อ๋อโอ้ผมสวัสดีครับผมเสียงออตโต้ครับเสียงออตโต้คืออย่างนี้พี่สองอ่ะเขาติดธุระอ๋อครับเขาแบบว่าเขาออกค่อนข้างที่จะแบบว่าขี้แตกเลยเขาบอกเขาเสียดายอาหารแมวที่เหลืออยู่มากเขาขี้แตกผมว่าไม่ได้ขี้แตกนะครับครับอะไรครับขี้เกียจนะไม่มีปัญหาป่าครับผมล้อเล่นครับคือวันนี้พี่สองติดธุระครับแกก็เลยโทรมาหาผมเลยครับบอกว่าเซียนมาให้หน่อยมาให้หน่อยเรื่องอะไรเรื่องอะไรว่ามาเลยบอกว่ามาเล่นเกมมาเล่นหกภาคเนี่ยเอามาเลยแบบว่าจัดมาทำการบ้านมาให้เรียบร้อยหกภาคผมบอกโอเคผมเล่นเคลียร์หมดเลยหกภาคโอ้นี่ก่อนมานี่เราเล่นเคลียร์ไปแล้วด้วยเรียบร้อยเลยหกภาคเลยแบบว่าจัดเฉยๆเลยนะเต็มๆเลยโอ้โหผมไม่มีปัญหาเลยละเอียดยิบเลยรู้เลยว่าคัทแมนเจออิเล็กทริกแมนแล้วอะไรได้อะไรออกมาโอ้สบายวันนี้เดี๋ยวอะไรอ่ะเดี๋ยวครับนั่นมันล็อกแมนนี่ครับวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องล็อกแมนเหรอพี่เดี๋ยวครับผมชวนมาคุย Resident Evil ตัดสอนครับผมอีกแล้วไปเล่นอะไรมาเดี๋ยวไม่มีปัญหาเรื่องไบโอฮาซาร์ด Resident Evil ไม่มีปัญหาIs Albus Ritger. เสียเลยอะไรอ่ะทำไมอ่ะถ้านี่ Albus Ritger เนี่ยนะมันเชื้อไวรัสมันโอ้กลายพันธุ์ขั้นสุดท้ายแล้วกลายพันธุ์ล่าสุดท้ายแล้วถึงได้บวมขนาดนี้เว้ยผมล้อเล่นปะโถแหมเอ้ยถ้าอย่างนี้ได้ผมโอเคโถแหมก่อนเลยนะผมขอต้อนรับครับเซียนออโต้ครับสวัสดีครับผมเซียนออโต้แน่นอนฮะโอ้โหวันนี้ครับผมเรื่องเกมนะไม่ใช่เซียนผมไม่ได้หรอกแหมนิดนึงฮะอุ้ยลิงและเซียนอีวิลนี่ผมบอกตามตรงว่าใครที่อยู่ในวงการเกมคอนโซลนี่ไม่รู้จักไม่ได้ใช่เพราะจริงๆมันเกมที่โด่งดังมากแล้วก็อยู่มาเป็น10กว่าปีแล้วนะเพราะปีแรกที่เกมออกมาคือปี1996มั้งจะไม่ผิดนะครับผมโอ้โหแล้วภาคแรกที่ออกมานี่สร้างแบบกระแสความนิยมแบบสุดๆใช่แล้วผมอ่ะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นเกมสยองขวัญผมมาชอบเล่นเกมก็เพราะเกมนี้เนี่ยแหละผมต้องบอกผมซื้อ PlayStation เพราะว่าไบโอฮาซาร์ดนะจริงป่ะส่วนใหญ่หลายๆคนจะซื้อเพราะ Final 7ใช่อ๋อนี่พี่ซื้อเพราะไบโอฮาซาร์ดอ๋ออยากเล่นไบโอฮาซาร์ดมากเพราะว่าตอนที่ออกมาตอนแรกเราไม่มีเงินซื้อหรอกตอนนั้นยังอยู่มหาลัยใช่แล้วเครื่อง PlayStation แพงมากๆหมื่นกว่าบาทยังหมื่นกว่าบาทอยู่ป่ะใช่ครับเครื่องรุ่นแรกเลยนะไอ้รุ่นแข็งๆใหญ่ๆนะนะรุ่นแรกนี่หมื่นกว่าบาทใช่ครับผมได้ไปเห็นไบโอฮาซาร์ดจริงๆตอนนั้นจะสอบเข้ามหาลัยด้วยซ้ำมั้งจำเวลาได้ไม่แน่นอนแต่ว่าไปเห็นคือเขาให้เช่าเล่นอยู่ที่ร้านยังมีร้านเช่าเกมเล่นอยู่ครับผมแล้วเขาเล่นเนี่ยไบโอฮาซาร์ดกันรักที่ประทับใจเลยครั้งแรกเนี่ยคือเฮ้ยมันเป็นหนังคนแสดงอ่ะใช่ใช่ผมก็ชอบเพราะเหตุผลนั้นคือเฮ้ยอะไรอะแล้วเรากำลังจะได้เล่นแบบภาพสมจริงมากเป็น 3D แล้วคนเล่นเป็นมูฟวี่โอ้โหมันแบบเป็นภาพคนแสดงก่อนอะเฮ้ยนี่คืออะไรอะแล้วแบบเป็นซอมบี้ไงแล้วชอบหนังสยองขวัญอยู่แล้วด้วยแบบครับพี่เฮ้ยเจ๋งเฮ้ยแบบมีเกมอย่างนี้ในโลกเลยเหรอไม่เคยเห็นอะเคยเห็นแบบตอนเล่นแฟมิคอมไงแฟมิคอมมาเสร็จแล้วมาเล่นซูเปอร์แฟมิคอมแต่ว่าซูเปอร์เนี่ยตอนนั้นก็เริ่มหาแล้วเพราะว่าเริ่มโตเป็นวัยรุ่นหน่อยไงแล้วก็แบบตอนนั้นเรื่องเรียนก็มีอะไรอยู่เยอะเหมือนกันหญิงเหยิงอะไรเนี่ยผมเนี่ยที่ซื้อเครื่องเพลงมาเล่นเนี่ยไม่ใช่เพราะ Resident นะแต่ผมซื้อผิดผมต้องการอยากเล่นเกมเป่ายิงฉุบแสดงว่าจะมาซื้อเครื่องมันอยู่อีกเครื่องนึงแล้วเราบอกมันไม่มีซื้อมาผิดโอ๊ยเซ็งมากเซ็งเจ้าของร้านมากโอ้แต่สุดท้ายก็
รู้ว่ามีไปว่าสาธะแล้วก็เล่นโอ้โหเท่านั้นแหละไม่แปลกใจที่ทุกวันนี้เขายังอยู่แล้วก็ผลิตออกมาจนเป็นภาคใหม่ล่าสุดตอนนี้เลยครับผมซึ่งวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันนะฮะเกี่ยวกับ Resident Evil หรือ Biohazard ภาคใหม่นะฮะคือ Resident Evil 6นั่นเองครับผมครับผมโอ้ยสุดยอดมากมากเลยคร่าวๆก่อนนะเพราะว่าตอนเกมจริงๆก็คือมีมา6ภาคแล้วครับซึ่งแบบภาค6เนี่ยจริงๆถ้าทำลายในเรื่องเนี่ยเขาเลยไปถึงปี2013แล้วนะเหตุการณ์ในเรื่องใช่ฮะใช่ฮะถูกระบุไว้ชัดเจนเลยครับผมอ่ะโอเคครับมาเริ่มด้วยที่เรื่องกันก่อนฮะหลายๆคนเนี่ยที่เล่นเกมไบโอซาร์ดมาต้องรู้จักอยู่แล้วครับว่าพระเอกนางเอกภาคแรกคือคริสกับจิลนะใช่ครับผมภาค2นี่มีตัวละครใหม่โผล่มาฮะคือเลออนกับแคลร์ถูกต้องครับนะฮะซึ่งแบบว่าเป็นตัวละครในเกมใช่ฮะในภาคนี้ฮะจะเห็นว่ามีภาคต่อใหม่มากมายก็คือตัวละครเก่าแหละวนเวียนกลับมาเล่นกันก็คือแล้วแต่ว่าใครจะกลับมาเป็นตัวเอกใช่ครับภาคนี้ครับเป็นครั้งแรกครับที่ตัวเอกของที่เรียกว่าเด่นๆเลยที่เป็นผู้ชายเนี่ยของไบโอซันครับมาให้เราเล่นพร้อมๆกันในเกมเดียวไอ้ยะเขาไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับคุณผู้ชมคือ2คนนี้พระเอกหลักของไม่เคยเจอกันเลยคริสเลดฟิลด์กับลีออนเอสเคเดลี่ไม่เคยเจอกันแต่ภาคนี้เขาจะเอาปืนมาจ่อหน้ากันคุณมันน่าสนใจตรงนี้อีปิกอีปิกดูในเทเลอร์คุณผู้ชมอาจจะไม่รู้จริงๆถ้าเกิดแต่ใครเล่นเกมนี่จะแบบอยากรู้มันอะไรทำไมเอาปืนมาจ่อกันทำไมมันเป็นเพราะใครอะไรนะมันเป็นความชื่นชอบของผมผมแบบโอ้โหในที่สุดเขาก็มาเจอกันแต่ทำไมต้องเอาปืนจ่อกันอันนี้ยิ่งแน่อย่างรู้ใหญ่เลยเพราะว่าเทเลอร์ที่ปล่อยออกมาฮะจะเห็นว่าสเกลเกมภาคนี้ครับไปไกลนะเกือบว่ามันดูยิ่งใหญ่แบบว่าหนังฮอลลีวูดเลยครับครับผมต้องบอกว่าอ่ะภาคก่อนๆฮะจะได้เล่นในห้องปิดตายหรือเมืองอะไรเล็กๆน้อยๆใช่ฮะแต่ภาคนี้ฮะเราจะได้เล่นนะที่ว่าเป็นเมืองใหญ่จริงๆแล้วก็เป็นครั้งแรกฮะที่ระบบเกมเนี่ยเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดจริงๆเลยครับผมอ่ะมาพูดถึงระบบเกมกันสักนิดนึงก่อนก็แล้วกันนะกับไบโอซาร์ดภาคแรกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นระบบเกมที่เรียกขึ้นมาว่า Survival Horror ครับครับเกมแรกของโลกครับก็ว่าได้นะเพราะว่าเป็นการตั้งชื่อขึ้นมาใหม่เพื่อเดี๋ยวนะอ่านให้ดูใครไปโดนปุ่มอะไรมันใครไปโดนปุ่มอะไรใครโดนปุ่มอะไรมันเด้งออกมาฮะหรืออ่านคูดีทูพี่มันต้องเรียกร้องแล้วมันอยากจะเล่นแล้วเนี่ยมาเสียบค้างไว้ทำไมมันจะฉาบจะโชว์เครื่องลิมิเต็ดนี่มันซื้อมาได้โอ้โหชอบมากชอบมากฮะครับโอเคฮะเป็นSurvival Horrorเกมแรกฮะซึ่งถ้าเสียเหมือนผมเนี่ยเล่นครั้งแรกจะงงนิดนึงครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยปุ่มทิศทางฮะจะเห็นว่าสมมติผมยกจอย Xbox ขึ้นมาแล้วกันนะฮะครับสมัยก่อนจะไม่มีอนาล็อกใช่ฮะเป็นปุ่มดิจิตอลคอนโทรลที่เรียกว่าเป็น D-pad นี่แหละครับคือปกติเราเคลื่อนตัวไปทางไหนเนี่ยคอนโทรลมันก็จะหันไปทางนั้นใช่ครับแต่ไบโอซาร์ดไม่ใช่ขึ้นเป็นขึ้นลงเป็นลงซ้ายเป็นซ้ายขวาเป็นขวางงมั้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงจะเป็นแบบว่าต้องไปตามหน้าที่ตัวละครหันใช่ครับผมเพราะนั้นคนที่เล่นเกมรุ่นเก่ามาจะงงนิดนึงเหมือนกันว่าครับผมบังคับกันยังไงครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ยากอะไรฮะก็คือพอเริ่มชินกับการคอนโทรลแบบว่าทิศทางเดียวแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจกับการคอนโทรลเลอร์เกมฮะถูกต้องฮะของไบโอซาร์ดอยู่ตรงไหนให้เซียนโอ้โหจุดเด่นของไบโอซาร์ดนะฮะมันก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยนะฮะมันจะมีเนื้อเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขปริศนาไปเรื่อยๆฮะเป็นแนวเหมือนกับเขาเรียกว่าแอดเวนเจอร์กึ่งๆคือเราต้องแก้จากปัญหาข้อนี้ไปอีกข้อนี้แล้วก็เนื้อเรื่องที่ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกมาเนี่ยผมก็ยังคิดว่ามันไม่ซับซ้อนครับจนกระทั่งโอ้โหมันออกมานะฮะ2 3แล้วเนื้อเรื่องเขาผูกกันแบบพูดแล้วแบบว่ามันยิ่งใหญ่มากอ่ะพี่มันกลายเป็นก็เป็นหนังตอนแรกเหมือนเป็นหนังทุนต่ำนะครับที่ฮิตเสร็จแล้วก็คือเพิ่มสเกลหรือเพิ่มทุนสร้างไปเรื่อยๆใช่ฮะแล้วพอมาเชื่อมโยงกับระบบในเกมใช่มั้ยฮะเราจะได้เล่นเป็นคนเค้าเรียกว่าเราจะได้เล่นเป็น2ตัวละครก็คือเราจะได้เล่นเป็นตัวละครไม่เลือกว่าเป็นจิลหรือว่าเป็นคริสก็ได้ฮะใช่ครับผมถูกต้องฮะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดพอมาดูในภาค6แล้วเนี่ยเขาก็เลยมีให้เราเลือกเหมือนกันแต่ที่ตรงเนี้ยให้เลือกถึง3ทางก็คือ3กลุ่มแต่3กลุ่มเองคืออีก2ตัวละครนะพี่นะใช่ครับเพราะว่าภาคนี้แน่ๆเลยว่าสามารถเล่นโคออฟกับเพื่อนได้เกมยุคใหม่แล้วฮะใช่แล้วฮะสามารถโคออฟออนไลน์ได้ครับหรือแม้แต่แบ่งหน้าจอเล่นโดยใช้2คอนโทรลเลอร์ใช่แล้วครับก็สามารถเล่นได้เพราะว่าสามารถเลือกตัวละครเนี่ยเล่นได้เลยใช่แล้วครับถูกต้องฮะได้แต่เล่นด้วยความแปลกใหม่ของ Resident Evil 6ในครั้งนี้หรือ Biohazard 6ในครั้งนี้นะครับครับก็ต้องบอกว่า1ฮะระบบการคอนโทรลเกมเนี่ยตั้งแต่ภาคที่ผ่านมานะฮะตัวละคร Biohazard เนี่ยคือจะบอกว่าเวลาไปเจอศัตรูเนี่ยคือจะหยุดแล้วก็ยิง
เลือกจุดยิงแต่ในครั้งนี้ฮะคุณสามารถเดินไปแล้วก็ยิงไปได้หลายคนก็อาจจะมองว่าตอนแรกก็บ่นนะฮะในภาคที่4ตั้งแต่ภาคที่4ภาคเนี้ยเอ๊ะทำไมจะหยุดยืนอีกทำไมไม่เดินนะฮะตอนนี้เขาก็ลองเปลี่ยนเลยฮะเปลี่ยนให้เราสามารถเดินและยิงได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะธรรมดานะแต่มันแลกมากับการที่เราต้องเจอ AI โหดโอ้โหภาคนี้ พี่พูดเลยฮะพี่เล่าอ่ะสำหรับน้องๆครับครับผู้ชมที่ยังไม่รู้คำว่า AI คืออะไรฮะครับผม AI เนี่ยมันคือระบบในเกมที่ว่า artificial intelligence ฮะครับผมเป็นโปรแกรมควบคุมพูดง่ายว่าถ้าสมมติเกิดมีศัตรูขึ้นมาเนี่ยครับผมในการศัตรูที่เลือกโจมตีเราเนี่ยครับผม AI นะครับงั้นการเลือกโจมตีเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเป็นภาคก่อนๆเนี่ยศัตรูถ้าเป็นซอมบี้ก็คือจีนิ่งๆฮะความน่ากลัวของมันคือการเข้ามากัดถึงตัวแล้วมีแอคชั่นเดียวก็เข้ามาเดินเข้ามาแล้วล็อกเราได้จับเราได้ก็ล็อกแล้วก็กัดลดพลังกันไปอันนี้คือซิมเปิลมากแต่ภาคนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวจะหลากหลายมากไอ้นอกจากหลากหลายมันมาหลายแค่คนธรรมดาบางคนมาถือปืนบางคนคว้างนี่มาบางคนกระโจนใส่เราก็มีซึ่งไบโอศาสตร์เนี่ยตั้งแต่ภาค4ต้นมาเนี่ยจะพบว่า AI หรือว่าตัวละครศัตรูเนี่ยจะมีพวกอาวุธมีอะไรละแต่ภาคนี้มันพิเศษตรงที่ว่าความเร็วเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยใช่ฮะแล้วก็ภาคความเร็วภาคนี้ก็เลยกลายเป็นที่ถกเถียงกันในเขาเรียกโลกโซเชียลนะฮะว่าเฮ้ยทำไมภาคนี้ภาค6กล้องไวจังใช่มุมกล้องเร็วมากหรืออะไรงี้มันเร็วเพราะเราต้องทันกับตัวของ AI ที่บุกเข้ามาฮะแล้วภาคนี้อย่างที่พี่เก่งบอกไว้คือสเกลมันกว้างมากแล้วแบบมันมาตานี้มันไม่ได้มา3 4ตัวนะมันไม่ได้มาอย่างงี้มันมาทีเป็น10แล้วอันเนี้ยแล้วแบบโอ้โหยิงกันแบบว่าเราถ้าเราต้องมีบัดดี้เพราะอะไรฮะถ้าเราไม่มีบัดดี้เราตายถ้าบัดดี้ไม่ช่วยนะโอ้โหผมจะบอกว่าแค่เล่นเป็นลีออนก่อนครับครับลีออนเนี่ยสำหรับแฟนพิกเกมเก่าๆที่เป็นเบลสาน่าชอบเพราะว่าศัตรูในเกมเนี่ยเป็นซอมบี้เป็นซอมบี้แต่ซอมบี้ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมเพราะว่าซอมบี้อะถืออาวุธได้สามารถคว้าของได้แต่อันนี้ไม่น่ากลัวฮะความน่ากลัวคือการวิ่งเข้าโจมตีของมันแล้วก็คือจริงๆแล้วการโจมตีเนี่ยไม่ได้ฉลาดมากนะแต่การโหมเข้ามาในจำนวนมากในครั้งเดียวแล้วถ้าเราเจอในที่แคบเนี่ยนั่นคือการต่อสู้ที่ยากลำบากมากก็คือซอมบี้ในยุคเจเนอเรชันใหม่ฮะก็คือซอมบี้ในที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นซอมบี้ที่มีแค่สติเหมือนกับศพเดินได้ก็จะไม่ค่อยมีความคิดอะไรมากแล้วนอกจากความคิดเดียวก็คือการอยากกินการกัดอยากกินเลือดสดหรืออยากกินอาหารนะฮะแต่พอมาเที่ยวนี้เนี่ยเหมือนเขามีสติหน่อยๆที่จะเอาชนะหรืออยากจะกินเพราะนั้นพอเห็นเราปุ๊บเขาไม่สนใจครับเขาวิ่งกระโจนคือทำอะไรก็ได้กระโดดกระโจนอะไรด้วยทุกอย่างความรู้สึกเหมือนสัตว์ป่ามากกว่าเพราะที่ว่าจะกอดพุ่งเข้าหาเลยถูกพี่โอ้โหเขาต้องการแบบว่าเข้ามาโจมตีเราอย่างเดียวโดยที่ว่าไม่มีการล้างเราไม่มีการหยุดคิดแล้วคือว่าถ้ารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่จะพุ่งเข้ามาทันทีจะไม่เหมือนภาคก่อนที่ว่าภาคก่อนเนี่ยคือยืนนิ่งๆต่อให้เราเดินผ่านไปบางครั้งเราสามารถวิ่งหนีไปได้เลยถูกครับแต่ภาคนี้การวิ่งหลบเนี่ยอันตรายมากฮะถูกเพราะว่าเขาสามารถกระโดดศัตรูสามารถกระโดดจากระยะไกลอ่ะพุ่งเข้ามาแท็กเราได้แล้วถ้าเราล้มเนี่ยถ้ากดปุ่มอีเวนต์ทานนะอันนี้มีผลถึงชีวิตนะฮะใช่พี่ผู้สูงภาคนี้จะมีเขาเรียกว่าเราเรียกมันภาษาว่าอีเวนต์บอททอมหรือปุ่มกดอีเวนต์นะฮะจะมีมาหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นการกดให้ตรงจังหวะหรือการจังหวะอันล็อกหรือว่าจะปั๊มคือจังหวะนั้นนะฮะสำคัญมากและโดยเฉพาะจังหวะที่เขาเรียกว่าสวนหรือเคาน์เตอร์กลับเนี่ยอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่คือเขาจะโถมเข้ามาพร้อมกับจะมาแอคชั่นเราเนี่ยถ้าเรากดทันในทันทีเนี่ยมันจะช่วยชีวิตคุณได้นะแต่ถ้าโดนเข้าไปแล้ว แล้วยังนิ่งเฉยต่อไปได้ครับผมหลอดเลือดครับครับผมมันสามารถลดได้1 2 3 4จนไปถึงสุดแดงเนี่ยได้อย่างรวดเร็วมากถูกต้องครับพี่แล้วภาคนี้ผมมาภาคนี้ผมว่าถึงหลอดเลือดพี่ผมชอบมากมีแต่หลายคนนะฮะที่แบบว่าเค้าแซว Resident Evil ว่าเกมอะไรจะกินอะไรนะเขาเรียกจะเพิ่มเลือดเอาสมภัยมานั่งเคี้ยวขอโทษต้องดูภาคนี้ฮะภาคนี้มีเครื่องบดและอัดเป็นไอ้นี่เม็ดและซัดเลยโอ้โหหล่อหล่อมากแต่ว่าคุณนึกว่ายาอมดักจุดตาถูกเพราะเสียงมันเหมือนเลยนะพี่ก๊กก๊กก๊กแหลกนะแต่ว่าภาคก่อนๆมี RDF สเปรย์แก้บาดแผลก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าสมภัยเนี่ยจะไม่ได้กินเป็นต้นละครับอัดเม็ดแต่ภาคก่อนๆอย่างภาค4ภาค5เนี่ยจะเหมือนอัดเป็นแบบนี้เป็นสเปรย์ช่วยฉีดได้แต่ภาคนี้เท่กว่าครับผมนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปนะฮะครับผมแล้วก็อันนี้บอกว่าอาวุธครับภาคนี้อาวุธเนี่ยเราไม่ต้องกังวลว่าสล็อตอาวุธเนี่ยจะไม่มีแล้วเพราะว่าเขาให้มาแบบอินฟินิตเลยครับผมเหมือนพูดง่ายว่ามนุษย์เราใส่อะไรเก็บได้ก็พกมาฮะแต่สิ่งสำคัญมากกว่าคือคุณต้องบริหารแอคชั่นของคุณให้ได้คือคุณจะยิงซอมบี้ทุกตัวไม่ได้ฮะเพราะของมันมีจำกัดกระสุนไม่จำกัดใช่ครับผมเราต้องพยายามหาจังหวะและเล็งและหลบได้บ้างและเลี่ยงมากแล้วต้องบอกว่าภาคนี้นี่ศัตรูที่แบบ
ต้องยิงครับคือยิงโง่ๆก็ไม่ตายนะถูกครับแล้วแบบฉลาดด้วยนะเราเอาปืนเล็งก็มีการหลบด้วยหลบบี้หลบมีการหักหลบเพราะรู้ว่ามันมีจุดแสงนะฮะเขาก็จะพยายามหลบเพราะเขารู้ว่าเดี๋ยวเขาจะโดนยิงโอ้โหพูดแล้วขนลุกเลยยิงมาพร้อมกันสัก10ตัว4 5 6ตัวนี่ก็โอ้โหขนลุกแล้วแต่นี่คือเนื้อเรื่องของรีออนนะครับคือเราเจอซอมบี้อ่ะนี่เราผมกับเสียงเนี่ยเล่นกันไปสักนิดนึงละครับผมจบแชปเตอร์แรกแล้วไปนิดหน่อยก็คือจะเพราะว่าจะมียิงเสียงเจออย่างว่ามีศัตรูแบบใหม่ๆโผล่มาด้วยจริงเหรอพี่ฮะเป็นซอมบี้นี่แหละแต่ว่าลอกคราบได้ฮะคุณพระคล้ายๆลิกเกอร์คุณพระช่วยคล้ายๆลิกเกอร์แต่ว่าต้องมีจุดตายที่แบบตรงหน้าอกครับผมถ้ายิงตรงหัวก็ไม่ตายจริงเหรอโอ้คือต้องบอกอธิบายให้คุณผู้ชมฟังว่าตอนที่เราถ่ายทำกันเนี่ยเกมเนี่ยเพิ่งออกครับครับเลยมีจำกัดในการเล่นนิดเดียวเลยเล่นไปได้คนละแชปเตอร์2แชปเตอร์แล้วเราอยากรู้ว่าแต่ละตัวเป็นไงเลยแยกกันเล่นนี่ต้องบังคับด้วยว่าต้องลองเล่นให้ครบหนึ่งไปก็ไม่ได้ถูกต้องเมื่อกี้เป็นเรื่องของลีออนครับคราวนี้มาถึงอีกคนนึงฮะซึ่งกลายเป็นพ่อถือของเราไปแล้วครับคริสเรดฟิลด์โอ้โหสุดยอดมากครับหน่วย BSAA ครับต่อไปครับนึกเมื่อกี้นึกเลยแคลิออนแคลิออนคนเดียวครับยังมีคริสเรดฟิลด์อีกครับโอ้โหคริสฟิลด์นี่พ่อถือของเรานี่เป็นแบบทหารอันนี้เป็นฉากสงครามเลยนะครับใครบอกว่าภาค5เนี่ยโอ้โหมันทหารจะแบบไปลบอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ขอโทษครับครับที่สงครามกลางเมืองแล้วก็เป็นผู้ก่อการร้ายฮะไบโอเทอร์เรซิมของจริงที่เราจะเล่นกับคริสซึ่งบอกเป็นเกมกลายเป็นเกมยิงที่สนุกมากเลยถ้าเล่นของคริสเนี่ยถูกต้องฮะแล้วก็โอ้โหฮะทำไมฮะฮะหลังกล้องบอกมาครับว่าเวลาหมดอายะเดี๋ยวทำไมให้เวลาพวกผมแค่นี้ผมอุตส่าห์ลงทุนมาถึงนี่ไม่ยอมลงแล้วหรอใจเย็นๆใจเย็นๆโอเคไม่จบแค่นี้ฮะเพราะว่าอย่างสัปดาห์หน้าฮะเรามาต่อกันว่าเนื้อเรื่องของอีก2คนที่เหลือครับคริสเรดฟิลด์ครับกับอีกตัวคาแรคเตอร์นึงที่เป็นเซอร์ไพรส์มากๆที่กลับมาในภาค6นี้ครับครับเดี๋ยวจะมาดูกันกันละกันฮะสัปดาห์หน้าแต่ส่วนสัปดาห์นี้ฮะเวลาหมดก่อนโอเคเดี๋ยวจะยาวไปฮะน้องวัดเขาบอกพี่ผมตัดไม่ได้เลยโอเคตัดให้นะพี่ตัดให้แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับมาดูตัวละครที่เหลือของ Resident Evil 6กันครับผมครับผมวันนี้ครับเสียครับขอบคุณมากครับผมครับผมได้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคโอเคไปแล้วโอ้ไปแล้ว My name is Albert Wesker เวสเกอร์ตายไปแล้วด้วยนะเออตายไปแต่ข้างๆดีกว่าตายไปแล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับที่เราอยู่ที่ทัวร์เหนือนะครับเราระหว่างพะเยาเนี่ยเราจะข้ามไปจังหวัดเชียงใหม่เรามาแวะกินข้าวแถวโซนพะเยาที่ร้านพลแซ่เจียมครับเด่นเรื่องก๋วยเตี๋ยวอ่ะแต่เรายังไม่รู้เลยว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามพรรคพวกเข้าไปครับแล้วเราก็เข้ามาดูในบรรยากาศร้านคอนแซ่เจียมนะครับอย่างแรกเลยมีกาแฟสดเรือนไม้นี่บรรยากาศน่านั่งดื่มมากแล้วก็ข้างในหาสมาชิกกันอยู่นะครับเจอแล้วครับปลาครับโอ้มันอร่อยกว่านะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่โอ้ถ่ายไปแล้วไม่เป็นไรผมไม่เกี่ยวอาหารที่เด่นวันนี้เราสั่งก๋วยเตี๋ยวครับเมนูอันนี้เหรอค่ะมีหมูมีเนื้ออันนี้เกาเหลาครับเกาเหลาอันนี้ค่ะเกาเหลา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 เนื้อค่ะนี่เกาเหลาของเราเกาเหลาเนื้อไม่งอกเหมือนแก้มตลอดเวลาเดี๋ยวพี่ใส่ซีอิ๊วครับอันนี้งอกครับเกาเหลาเนื้อไม่งอกครับอันนี้เกาเหลาใช่อันนี้งอกนี่งอกนิดหน่อยเพิ่งเสริมสลือในการเดินทางแสนยาวนานวันนี้ลำแวะตอนนี้เราไปอยู่กันที่อยู่ที่ไหนครับน้ำพุบรรยากาศอ่อนน้ำพุร้อนสันกำแพงครับพร้อมแล้วเล่นน้ำโดดน้ำมีการเคี้ยวอยู่ตลอดเวลาอ
น้ำพุร้อนเนี่ยมีตำนานนะครับตำนานแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จทำไวๆหน่อยหิวแล้วดีมากแล้วเสร็จหรือยังอะไรอ่ะเปล่าไปไหนครับเรากำลังเดินทางไปไหนครับน้ำพุร้อนสันกำแพงครับแล้วระหว่างจบจากน้ำพุร้อนเราก็ไปเชียงใหม่ครับ160จ้าเท่าแก่แล้วก็ซื้อตั๋วก่อนเลยครับ160บาทครับหมดแล้วเท่าไหร่ฮะ20 20บาทบาทหมดใช่ครับผมไม่มีครับมีแค่แบงค์พันยืมก่อน60บาทใครมี60บาทบ้างมีแบงค์ย่อยไหมกฎกติกาคือเราควรจะเตรียมแบงค์ให้ครบนะครับ60บาทเราก็เข้ามาสู่เขตแดนของน้ำพุร้อนที่สันกำแพงใช่ไหมฮะน้ำพุร้อนสันกำแพงครับที่นี่เขามีของเด็ดอะไรฮะร้านนี้มาต้องกินนี่ครับข้าวโพดปิ้งสีสวยงามครับรสชาติดีเพราะเขาทาด้วยเนยนี่ฮะนี่เห็นไหมฮะฮิตฮิตฮิตมากไม่ต้องห่วงการกินโอ้โหเป็นกระแสเราเอาหมาไม่ได้กินไก่ย่างต้องบอกต้องไปอีสานมาคิดในเรื่องนี้พรุ่งนี้ก็ได้เดินกันเท่มากที่นี่มีน้ำอุ่นนะครับน้ำพุร้อนเดี๋ยวไปนิมานซอยนวดแผนไทยนิมานซอยสามีร้านกาแฟเด็ดเลยอ่ะชื่อร้านอะไรครับจำชื่อไม่ได้แต่บาริสต้าเขาได้รับรางวัลระดับโลกชงเป็นไวท์แฟทไวท์อร่อยมากเป็นการชงที่ยากมากยากมากเลยครับเขากาแฟจะเด็ดเด็ดเป็นมาจากต้นแล้วดังเลยมันเด็ดมากถ้าแหลมมาช่วยที่สองเท่าไหร่ที่นี่ป้ายสุขาเยอะมากใครได้ลูกบอลเหยียดกันสู้กันไม่ยอมไม่ลงลืมไม่เคยไอ้วัดมันยังเขียนโทรเบอร์โทรศัพท์ขนมปังไปเลยตามทำร้ายกันเราก็จีนอะไรเฮ้ยน้ำพุแล้วสวยมากเพราะว่าน้ำพุนี่แรงมากครับดูความสูงเทียบกับคนนะครับเห็นไหมครับร้านจะส่งความรักและส่งรอยได้ครับเดี๋ยวขอไปใส่ลูกน้องเป็นบุกก่อนสร้างความผูกพันประเดี๋ยวบรรยากาศนะครับนี่คือน้ำใสๆคือบ่อน้ำพุร้อนขนาดย่อมฮะซึ่งมีใครตกอยู่ลองแต่งดิโจอี้ลองเอามือแต่งดิเขามีว่าเป็นไงบ้างเขาบอกว่าใครล้วงมือหยิบไข่ได้แสดงว่ามีบุญร้อนจัดใจก็ชุบออกมาก่อนครับนี่เป็นวิดีโอเลยน้ำพุนั่นคือธรรมชาติน้ำปลาแก่มาบอกพี่เก่งนี่ไงใครต้องหยิบได้ไหนต้องเอามือไปแตะนี่ครับเมื่อกี้แตะไปแล้วเป็นไงบ้างโอ้ยร้อนจัดอันนี้ร้อนใสมากแล้วก็ดูดมาจากน้ำเสียงดังมากครับเดี๋ยวเขี่ยไข่ขึ้นมาดูน้ำเขี่ยได้น้ำไม่ร้อนหรอครับไม่เท่าไหร่ระวังนะครับโอ้โหร้อนจริงท้องเลยแสดงว่าร้อนมากกี่องศาโอ้ดูป้ายอันนี้ร้อนไหมลองเอามือแตะดิครับอันนี้ไม่เท่าอันนู้นร้อนไหมไม่ค่อยเท่าไหร่กลัวไม่เท่าอันนู้นแต่ว่ากลัวอันนู้นสามารถใช้ลูกกำแพงร้อนโอ้โหร้อนมากสร้างความสุขกันสร้างด้วยความYeah.
นลองเอาขึ้นมาดูหน่อยของใครเปล่าป้องกันในรูปของมองที่ดูตาผมไม่เอาแล้วผมซื้อต่อนะระวังร้อนนะมองมาอิ่มเอ็มหัวใจเมื่อใดจ้องมองเจอเธออันนี้สดๆเลยเจอเดินตะกร้าแต่ว่านี่วางไว้แล้วอยู่ในนี้นะหัวใจมันสั่นร้อนอ้าวๆเธอทำไมตาจอบไม่ได้ต้องสลายน่าจะสูงนะครับให้เธอรู้ว่าที่มองจ้องตาน่ะเธอสนใจหรือเปล่าขนาดนี้ไม่ต้องกลัวร้อนแน่นอนก็เป็นยางมะตูมมองเธอฟังอยู่ก็รู้ว่ายังไม่ถึงใครอย่าให้แต่ในหัวใจฉันมีแต่เธออย่าเอาไปอย่างนี้ครับข้างในสวยงามเลยครับฉันมองแค่ครับก็ยังจะสู้สร้อนมากครับแล้วแกแล้วเป็นไงร้อนมองมาร้อนเลยพี่หากไม่สนใจโอ้ยข้างในสุกถึงไข่แดงเลยเจอเธอกี่ครั้งโอ้ก็ยังไว้วันแล้วมาดูส่วนของสนามเด็กเล่นที่บ่อน้ำพุนะครับแต่ว่าเมื่อเธอสบตาเราจะรู้ตักโบตักพุกับโรลิคอนผสมกันจะออกมาเป็นอะไรให้เธอรู้ว่าที่มองจ้องตาตักโบตักพุทำหน้าแบบได้สนใจหรือเปล่าถ่ายยังมีไปสุดดวงใจมองไปหากเธอสนใจก็มองกลับมามองดูมองกันให้รู้ต้องมองที่ดวงตามองมาหากไม่สนใจก็คงไม่มองมองเถิดลองมองข้อเนี่ยโอ้ยเจ็บช่วงความเดิมตอนที่แล้วพี่สองทดลองกับเจ้าแมวเหมียวยังไม่ทันจะสำเร็จดีมันก็เพ่นซะก่อนคราวนี้เรามาดูกันสิว่าการทดลองนี้จะสำเร็จหรือไม่แอคชั่นเมื่อสักครู่แข่งไปการทดลองที่ยังไม่สำเร็จนะฮะหลังจากจับขาหลังมาแล้วนี่คือการจับขาหลังก็ยังเริ่มแบบไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะฮะจะดิ้นดิ้นการจับขาแม่มันก็จะเริ่มจะมีการหนีหรือสู้แบบเลื่อนไปนะครับต่อไปเราจะเริ่มจับขาหน้ากันอีกครั้งหนึ่งขาหน้าเนี่ยอย่างที่บอกไปนะเป็นอาวุธของแมวนะซึ่งเขาจะไม่ค่อยพอใจในการจับนี่แล้วก็อันนี้เริ่มไม่พอใจไม่พอใจดูให้สังเกตที่สีหน้าจะแบบเริ่มยั่วตาก็จะเริ่มหลีๆนะฮะวิธีการสังเกตอารมณ์แมวนี่ง่ายที่สุดก็คือหางเนี่ยหางจะเริ่มแบบแกว่งช้าๆแกว่งไม่เป็นระยะถ้าเราไปแตะตรงนี้นะแตะตรงตามขาตามจุดต่างๆนี่เริ่มไม่พอใจอ่ะหางจะเริ่มแบบแกว่งไม่เป็นที่ถ้าหางตั้งตรงเนี่ยจะเริ่มแบบน่าสนใจจะมีความสุขอะไรต่างๆถ้าโอ้ย